เมื่อทางดา e. นิเอเลเดอรซีนายใหญ่ของโรม่าออกมาแสดงความมั่นใจและประกาศกล่าวว่าในนัดสำคัญที่จะบุกเยือนไบเออร์เลว์คูเซนในฟุตบอลถ้วยยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิศนัดที่สองยังมีโอกาสพลิกเกมได้แต่มันคือบ้านของเลว์คูเซนเจ้าของแชมป์บุนเดสลิกาสดสดร้อนร้อนเพราะในนัดแรกโรม่าพลาดแท้าขาบ้านต่อเลว์คูเซนสู่ประตูต่อสองในสัปดาห์ที่แล้วแต่เดอรซีก็คิดว่าทีมเขาจะทำได้ในนัดนี้เท่ากับว่าโรม่าจะต้องชนะและหยุดสถิติไร้พ่ายของห้างขายยา ไว้ที่48นาะทีโดยขั้นต่ำต้องชนะในเกม2ประตูต่อศูนย์และลุ้นต่อในช่วงต่อเวลาพิเศษหรือจนถึงดวนจุดโทษเพื่อเข้ารอบต่อไปโดยเดรอสซี่กล่าวว่าคุณต้องเชื่อมั่นถ้าคุณคิดว่าในช่วง28นาทีแรกเราสร้างโอกาสสำคัญได้ครองบอลเยอะกว่าเล่นอย่างดุดันโดยรวมถึง68%เราไม่ต้องเร่งรีบใช่ว่าเราต้องยิงถึง5ประตูเพื่อพลิกเกมเสมอไร่ต้องการแค่2ประตูส่วนเกมพิเศษนี้อตาลันตากับฟิออเรตินาบางทีอาจจะเล่นหลังจบฤดูกาลและจะรู้สึกเหมือนเป็นนัดชิงสำหรับอตาลันตามันค่อนข้าง แปลกแต่ไม่มีใครผิดแค่โชคร้ายแต่แน่นอนไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการแข่งขันและหลีกเลี่ยงไม่ได้เป้าหมายสําคัญของโรมา่าอีกอย่างคือการคว้าตัวแชมเปี้ยนลิกที่ตอนนี้เซเรียอาได้เพิ่มถึงอันดับ5ในตารางคะแนนแต่อยู่ที่ตัวแปรนั้นก็คืออต,ตาลันตาว่าจะทําได้ดีแค่ไหน